สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบล็อกที่ชื่อว่าวิงขับนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ในดินแดนแห่งแฟรี่นะคะซึ่งเราอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยวิงขับบอกตรงๆว่าพี่ฝนก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นแฟรี่น้อยๆที่แบบหน้าตาน่ารักมากๆเลยแล้วก็หุ่นดีมากๆเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยว้าวเรามาดูด้านในกันดีกว่าค่ะดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยแฟรี่นะคะสวยมากๆเลยเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะเอานั่งไงเราเจอพวกนางฟ้าแล้วค่ะโอ้โหดูสินางฟ้าเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะว้าวแต่ละคนปีกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีพลังพิเศษโอ้ my god เฮ้ยพลังพิเศษของพวกเขาทำให้ HP ของเราลดลงไปด้วยค่ะดูสิเมื่อกี้ 100% เหลือ80กว่าเอาล่ะเดี๋ยวขอสัมพันธไมตรียื่นดอกไม้ให้หน่อยดีกว่านะคะนี่สาวๆเรามาเป็นเพื่อนกันดีกว่าอย่ามาต่อสู้กันเลยโอ้โหโอ้โหไล่ยิงกันใหญ่เลยค่ะดูสิกระโดดโลดเต้นแล้วก็โอ้ my god โดนอีกแล้วเรามาหลบข้างหลังนี้ดีกว่าไม่งั้นพวกเขาอาจจะทำให้เลือดเราลดได้แล้วก็อาจจะตายในที่สุดนะคะโอ้ my god ดูสิโอ้โหมีแฟรี่ตรงนี้ด้วยค่ะเอาล่ะเรามาแปลงร่างกันบ้างดีกว่านะคะจะเป็นคนไหนดีพี่ฝนก็จำชื่อไม่ค่อยได้หรอกนะคะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ เคยดูแล้วก็แล้วจำชื่อได้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะที่พี่ฝนเลือกคนนี้ก็เพราะว่าคล้ายๆกับ My Little Pony Twilight นั่นเองมีผมเหลือบๆสีม่วงเหมือนกันนะคะดูสวยดีมากๆเลยเอาล่ะพวกเธอหยุดสู้กันได้แล้วว้าวว่าแต่ว่าชุดนี้สวยเหมือนกันนะคะดูเหมือนว่าเขาจะมีอิสเซสซอรี่ให้เราเลือกด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นหนังสือแล้วก็ตะเกียงเมื่อกี้พี่ฝนหยิบดอกไม้ขึ้นมาแล้วอันนี้คืออะไรอู้โอ้ยเพื่อนอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนเรากำลังจะแนะนำว่าของที่เรามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรเอ่ยกระเป๋าอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางแล้วนี่ก็โอ้ว้าวอันนี้เป็นพลังพิเศษค่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้อันนี้เป็นอาวุธนะคะสามารถยิงได้ด้วยเดี๋ยวขอยิงนี่เลย ยิงเพื่อนสักหนึ่งคนนะคะฮึบไม่นะยิงเราดีนักเราไม่ได้ตั้งใจนะพวกเธอเลิกต่อสู้กันได้แล้วอึบโอ้โหดูเหมือนว่าเขาจะมีโลกกำบังด้วยนะคะเอ๊ะแล้วเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราสู้ต่อไปเนี่ยดูท่าทางเราจะสู้ไม่ได้นี่โอ้ยโดนยิงเข้าให้อย่างจังเลยโอ้โอ้โอ้ my god เหลือ 40% แล้วค่ะถ้าโดนอีกทีนึงแล้วก็เราจะต้องมองเทงแล้วเราก็มองเทงมีการยิงซ้ำอีกต่างหากเพื่อนโถเอาละค่ะหลังจากที่เรามองเทงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็มาโผล่ในป่าซะงั้นเอ๊ยนี่อะไรอ่ะให้ดูเหมือนว่าจะมีแฟรี่เหมือนกันนะคะว้าวมีพลังพิเศษเป็นรูปเหมือนกับดนตรีอ่ะเป็นตัวโน้ตดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนร่างดูบ้างอันไหนดีอันนี้ยังไม่เคยเลือกเลยว้าวมีให้เลือกหลายแบบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเราจะเลือกแบบไหนดีแบบนี้ก็แล้วกันนี่แปลงร่างได้แล้วโอ้โหผมสีชมพูตัวเปล่งประกายมีระยิบระยับเป็นออร่ากลิตเตอร์เต็มไปหมดเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถือขวดอะไรสักอย่างนึงเอ๋พี่ฝนก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะดูสิถุงมงถุงมือกระโปรงชุดแม้กระทั่งปีกนะคะมีคริสเตอร์น่ารักเต็มไปหมดเดี๋ยวขอเปลี่ยนร่างเป็นคนนี้บ้างดีกว่านี่เลยปึ๊บมาแล้วโอ้โหสวยมากเป็นนางฟ้าผิวเข้มที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะมีอะไรถือเหมือนกันเนอะแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยว้าวอันนี้เป็นพลังค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นพลังแห่งน้ำนะคะเนี่ยแล้วก็มีโล่กำบังด้วยค่ะโล่อย่างใหญ่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรา
บินเข้าไปดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะว่าด้านในป่าแห่งนี้เนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างโอ้โหดูท่าทางวิงคลับแต่ละคนตรงนี้น่าจะเป็นมิตรนะเอาล่ะเข้าไปดูในป่ากันดีกว่าค่ะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันเนาะมีหมอกควันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ต้นไม้สีดำที่นี่คือที่ไหนกันพี่ฝนก็ไม่แน่ใจนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะน่ากลัวมากเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาตรงนั้นกันดีกว่าไปดูโลกกว้างๆในป่าแห่งนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะอันนั้นคือเพื่อนของเราที่เขากำลังเล่นแปลงร่างกันนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเวิลด์ต่อไปกันดีกว่าจ้าอันไหนดีอันนี้ก็แล้วกันว้าวดูเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นดินแดนแห่งนางเงือกนะคะเพราะสังเกตดูแล้วเนี่ยกระโปรงแล้วก็ชุดน่าจะเป็นดินแดนของนางเงือกแล้วก็โอ้โหอันนี้มีเจ้าชายด้วยอ่ะมีปรินเซสด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถลงไปในน้ำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอแปลงร่างนิดนึงดีกว่านี่เลยที่เพื่อนๆเขาเลือกอ้าวมีสเปเชียลว้าวเจ้าชายนั่นเองขอแปลงร่างนิดนึงเป็นปรินซ์นี่โอ้โหหล่อมากๆเลยค่ะผมสีทองเป็นประกายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเราดำน้ำได้หรือเปล่าโอ้เราลงน้ำได้ด้วยนะคะแต่พอลงไปปุ๊บอะมันเหมือนกับว่าเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นอ่ะเป็นโรคแบบจางๆเนาะเอาล่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปด้านบนแล้วก็ขอเปลี่ยนร่างเป็นสาวสวยบ้างดีกว่าฮึบมาเป็นคนไหนดีขอดูก่อนนะจ๊ะนี่เลยมาที่ปีกตรงนี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีให้เราเลือกอีกโอ้โหฝ่ายนี้น่าจะเป็นมารร้ายหรือเปล่ามีแฟรี่แล้วก็ต้องมีมารร้ายนี่มาแล้วจ้าโอ้อะไรเนี่ยเปล่งประกายยาวนานมากเอ๊ะอยู่นี่ไงได้แล้วว้าวสวยมากถึงจะเป็นมารร้ายแต่ว่าดูท่าทางเธอสวยมากๆเลยนะคะผมสีขาวเปล่งประกายแล้วก็นี่เลยสามารถอะไรเนี่ยเขามีพลังพิเศษด้วยหรอเอ๊ะเมื่อกี้ไปตบพลังใส่เพื่อนขอโทษทีจ้ะไม่ได้ตั้งใจเอาล่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นผู้หญิงบ้างดีกว่าเป็นนางฟ้านะคะเอ๊ะอะไรอะไรเหมือนเสียเลือดเดี๋ยวก่อนแป๊บๆเฮ้ยเจ้าชายโหฟันเราตายเลยอะทีเดียวฉับเดียวเลยหนูวอนเพื่อนโทรเราไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้เราแค่ทดลองพลังอ่ะไม่เป็นไรขอเปลี่ยนร่างเป็นแบบยังไงดีแบบสวยๆบ้างนี่เลยว้าวมาแล้วค่ะหน้าตาดูน่ารักมากๆเลยเนาะดูสิผมสีทองเป็นวิงขับที่ชื่อว่าอะไรพี่ฝนไม่รู้นะคะเพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกด้วยข้างในเวิลด์แห่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีเป็นเหมือนกับเป็นเกาะแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเซฮัลโหลเพื่อนแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีจ้าเอ๊ะไม่มีสัญญาณตอบรับ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไปดูข้างในกันต่อดีกว่าค่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเนาะไม่เจออะไรสักอย่างเจอแต่เพื่อนๆวิงคลับนะคะไม่มีของกินผลหมากลากไม้ก็ไม่มีนะคะข้างในนั้นเป็นอะไรเอ่ยเพื่อนกำลังแปลงร่างว้าวคนนี้สวยมากๆเลยค่ะเป็นฝั่งมารร้ายโอ้โหพลังรุนแรงเหมือนกันเนาะว้าวของเราก็เป็นพลังแห่งไฟนะคะไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันนี่เลยโอ้โหพอเปรียบเทียบกันปุ๊บเหมือนเป็นฝั่งความดีกับฝั่งความชั่วร้ายเลยนะคะขอเปลี่ยนบ้างดีกว่าอันไหนดีเอ่ยนี่เลยอันนี้ก็แล้วกันแบบร้ายๆแต่ยังแบบสวยอยู่เนาะอันนี้ดีกว่าอ่ะมาจ้ะปึ๊บแปลงร่างนี่เลยโอ้โหหน้าตาเหมือนปลาหมึกปีกเธอเหมือนกับหนวดปลาหมึกมากอ้าวเพื่อนเปลี่ยนร่างไปแล้วว้าวพลังเหมือนกับเกล็ดหิมะเลยนะคะนี่เราสามารถบินไปได้ด้วยลงน้ำได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอ้พอลงมาในน้ำปุ๊บชัดเลยค่ะพอเป็นฝั่งปลาหมึกปุ๊บนะคะลงมาในน้ำปั๊บชัดเจนมากเอาล่ะข้างใต้ท้องทะเลก็มีแนวปะการังนะคะมีโขดหินเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรให้เราเก็บเหมือนกัน
เราสามารถว่ายน้ำได้นะคะโอ้ช่วยด้วยฉันกำลังจะจมน้ำอ๋อไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเวิร์สุดท้ายแล้วเนาะน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแฟรี่นะคะเมื่อกี้พี่ฝนแอบไปดูมาเอาล่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเป็นแบบไหนดีนี่ละกันสีชมพูผมแดงคนนี้เลยว้าวน่ารักมากปากสีชมพูด้วยโอ้โหวิ้งคลับแต่ละคนในนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเอ๊ะมีเพื่อนบอกว่าให้ตามมางั้นหรอตามมาตรงไหนอะเดี๋ยวขอเซย์ฮัลโหลทักทายทุกคนก่อนจ้าสวัสดีตรงนี้มีใครเป็นคนไทยบ้างดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนไทยเลยนะคะน่าจะเป็นต่างชาติมีเพื่อนบอกว่าให้เราตามมางั้นหรอตามไปหรอไปไหนอะเอาแล้วเพื่อนไม่วิ่งต่อเพื่อนยืนรออะไรคะโถเอ้ยเพื่อนเราก็วิ่งตามเธอมาแล้วไงอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะต้องรอเพื่อนของเขานะคะแต่ว่าเพื่อนไม่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปแทนก็แล้วกันนี่เราเห็นอะไรแวบๆดำๆตรงนี้ให้เราเข้าไปด้านในได้โอ้ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็มีทางเดินขึ้นชั้น2อ๋ออันนี้เป็นห้องเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูในแต่ละห้องนะคะว่ามีอะไรพิเศษหรือเปล่านี่ไงก็จะมีเพื่อนๆวิ่งคลับนะคะรอเรียนนั่นเองไม่มีครูมาหรออ่ะเดี๋ยวฉันเป็นครูสอนพวกเธอเองสอนวิชาอะไรดีอ่ะวิชาโลบอกเอาไหมโอเคอ้าวเซย์ฮัลโหลหน่อยฮึบอ้าวนั่งอยู่ฮัลโหลไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปดูห้องอื่นๆโอเคค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นชั้นเรียนนะคะว้าวอันนี้น่าจะเป็นเหมือนห้องอะคาเดมี่อะไรสักอย่างเนาะสวยดีเอาละค่ะเดี๋ยวพี่ฝนจะลองขึ้นไปชั้น2ดูดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆวิ่งคลับก็วิ่งเล่นกันไปนะคะเอาล่ะมาแล้วถึงแล้วจ้าเราไปดูด้านในกันดีกว่าโอเคเอ้ยดูเหมือนว่าจะเป็นห้องโอ้ my god เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะคะมีเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอแปลงร่างนิดนึงดีกว่านี่เลยจ้าปรึ๊บมีปีกแล้วนี่สวยมากๆเลยสามารถนั่งได้นะคะน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะข้างในนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยขอเข้าไปดูหน่อยจ้าโอ้โหเป็นห้องนอนอย่างสวยตรงนี้เป็นคอมไฟเตียงนอนนี่นอนได้หรือเปล่าโอ้ my god นอนได้จริงๆด้วยโอ้โหปิดตาเสร็จสับเรียบร้อยโอ้โหเตียงนอนน่านอนมากเลยนะคะใหญ่โตมโหฬารมากๆเดี๋ยวขอไปดูฝั่งตรงข้ามบ้างจะมีอะไรให้เราเล่นพิเศษหรือเปล่าอ๋อเป็นห้องนอนเหมือนกันค่ะดูสิเตียงนอนสวยอ่ะเตียงนอนใหญ่มากเลยนะคะเอ๊ะฝั่งนี้ก็มีเตียงนอนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งนั่งได้อย่างเดียวจ้ะเราไปดูเตียงนอนฝั่งตรงนั้นบ้างดีกว่านะคะคล้ายๆกับรูปใบไม้เลยแล้วเราก็กลายเป็นธรรมรีนาเจ้าหญิงหัวแม่มือจ้าน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะจุ๊บๆ if you like this video clip please follow and subscribe our channel thank you for watchingเอาล่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นแบบสวยๆก่อนจะกู๊ดบายดีกว่านะคะเป็นแบบไหนดีนี่เลยแล้วกันนี่เอาล่ะแปลงร่างว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ